พี่น้องที่ชมอยู่ด้านหน้าเวทีและท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับทางช่องแซ่บชาแนล156จานดำนะครับต้องก็เราพบกันปีนี้เป็นปีที่4ปีจากการจากไปของพี่เป้าสายันสัญญาครับแต่ว่าเป็นครั้งที่2ที่เราจัดประกวดเงาเสียงนะครับพี่เป้าที่เวทีตรงนี้แหละก็ที่นี่ครับผมสภพศรีอาจหรือว่าในนามของศิระภพศรีอาจและผมก็ลุงโด่งจ้าฮะลุงโด่งมะดันดองก็รับหน้าที่พิธีกรอยู่เวทีนี้ขอขอบพระคุณแซ่บชาแนลที่พี่น้องอยู่ทางบ้านได้ดูและก็ได้ฟังเสียงกันล่ะครับเราจะถ่ายทอดสดอย่างนี้ครับทั้ง3คืนเลย3คืนเลยคืนนี้เป็นคืนแรกประกวดเงาเสียงสายันสัญญาแล้วคืนพรุ่งนี้วันที่10นะวันที่10พรุ่งนี้ศิลปินมากมายที่มาพบกับท่านที่นี่เยอะนะครับเยอะฮะเยอะมากเลยเพราะว่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็จะรักแล้วก็เคารพพี่เป้าสายันสัญญาถูกต้องครับพอพี่เขาจากไปทุกคนก็ยังอาลัยยังคิดถึงพี่เขาอยู่และโดยเฉพาะแฟนคลับพี่เป้าสายันสัญญายังเหนียวแน่นยังมากมายอยู่ขนาดเขาเสียชีวิตมา4ปีแล้วนะเมื่อกลางวันนี่ยังมาถามเลยมาถามอะไรฮะถามบอกว่าลุงโด่งลุงโด่งสายันมาหรือยังวะโอ้ทำไมก็หัวไข่หัวฟันด้วยเรื่องจริงนะครับคิดมาทีเรื่องกิ๊มเรื่องกิ๊มมาตอนกลางวันแล้วเขาก็นึกขึ้นได้เอ๊ะสายันเสียแล้วนี่เขาก็ขอโทษอย่าเลยใช่ฮะก็ไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดาเขาทุกคนน่ะก็ยังคิดว่าพี่เป้าสายันสัญญายังอยู่ในใจเสมอเพราะว่ายังอยู่ผลงานเพลงยังน่าฟังนะแล้วทุกคนที่ฟังอยู่ก็ยังติดอกติดใจในลีลาในการร้องนับจากรายการทุกคนเนี่ยย่อมจะเปิดเพลงสายันกันทุกคนครับผมหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาเป็นสักขีพยานกันด้วยว่านักร้องปีนี้จะมีใครเป็นแชมป์ของปีนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนเวทีแห่งนี้มีใครบ้างล่ะ